เทสสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะผมก็จะพาไปเล่นเกม Grow Castle นะครับซึ่งผมวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงวิธีจะผ่านด่านนะให้ได้เร็วนะครับที่จริงนะวิธีจะผ่านด่านให้เร็วนะมันก็มีนะครับมันมีหลายวิธีด้วยกันนะที่เราสามารถมารวมกันได้ทําให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคาสเซิลหรือว่าปราสาทของคุณจะไปได้หรือเปล่านะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับวันนี้นะครับมานะครับอ๋อตอนนึงโอเคนะครับตอนนี้ก็เงินผมก็ประมาณ50 ล้านนะครับสำคัญมากคือต้องมีเพชรนะครับในการไปเร็วนะครับโอเคนับง่ายๆเลยนะทุกคนที่ไปด่านต่อไปนะครับก็ต้องไปเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งผมวันนี้นะครับวันพุธนะผมก็ตีไป415 ด่านแล้วนะครับ15 เวฟเรียบร้อยครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ากิลผมมานะครับแล้วมาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับรู้สึกว่าน้อยมากนะครับก็ผมก็จะคิดว่าผมถ้าเจอแบบนี้นะผมอาจจะเตะนะครับเข้าดูนะอาจจะเตะก็ได้นะครับน่าจะครับเร็วๆนี้นะครับตรงนี้ก็เริ่มไวนะครับ200-300นี่โอเคแล้วครับ100-200ก็โอเคแล้วนะครับเตะวันละนิดชีวิตสดใสนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปต่อนะครับสำหรับถ้าใครอยากเข้าแฟนผมนะครับหรือว่าคิวผมนะครับก็พาสเวิร์ดนะก็คือชื่อคิวนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคนั่นเองนะครับทำหนึ่งนะครับผมเบาเสียงในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งในนี้นะผมหูฟังผมมันเบาในนี้ได้นะนั่นเองครับก็โอเคครับวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับวิธีแรกนะครับคือเราต้องมีของอันนี้นะทำให้มอนสเตอร์แอปเปียร์นะ10% faster นะก็ทำให้มอนสเตอร์มันมา10%เร็วขึ้นนะครับ10%แปลว่าด่านก็จะจบเร็วขึ้น10%นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูนะครับช่วงนี้ผมเล่นยังไงนะก็คูณ2นะอย่างสำคัญนะคูณ2ก็จบเร็วนะมาด่านนี้ผมไม่กลัวเลยนะไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยนะมาเนี่ยนะผมแต่ไม่รู้ว่าจะสโลว์หรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าผมเคยอัดแล้วมันสโลว์นะเกมนี้นะแต่มันจะปุกไปนิดนึงนะช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้านะครับมาหัวหน้าตายภายในพริบตานะครับเร็วมากนะครับเร็วมากนะครับมหาเร็วนะครับช่วงนี้ผมใส่ของอะไรนะจะบอกนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยคือมีตัวนี้นะครับอย่างที่สองคือผมเล่นสายฮีเอ้ยสายอาร์เชอร์เป็นหลักไปแล้วนะครับอาร์เชอร์ผมจะดาเมจเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับผมเลยใส่มีดนะครับมีดอาร์เชอร์นะครับเคิร์สไนท์นะครับก็เป็นมีดคำสาปนะครับกับชาร์ปแอโร่นะครับลูกธนูคมกริบนะครับมานะครับช่วยเพิ่มคีนะอันนี้ก็เพิ่มตังค์นะครับแล้วก็ซัมมอนยูนิตนะครับโอเคนะไปดูดาเมจของผมนะครับอาร์เชอร์ตีไป10 ล้านนะครับตามมาด้วยโกเลมนะครับ4 ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวที่เราเสพนั่นเองนะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับเจ้าแม่มดนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ทําดาเมจได้สูงมากแล้วนะครับผมคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสายไฟหรือเปล่านะสายไฟจะยิงแรงกว่านี้อีกนะครับเป็นเลนแรงกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับป้อมสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวยิงธนูตัวนี้นะครับเอาไว้ยิงหัวหน้านะครับที่มันมาถึงป้อมเรานั่นเองครับที่เหลือก็งั้นๆนะครับบางทีตัวนี้ผมก็ใช้เยอะนะมันก็จะขึ้นเยอะนะครับผมกดแม่นนะโอเคนะครับโอเคนะครับวิธีต่อไปนะที่จะมาให้เร็วขึ้นนะครับก็คือเราต้องใช้เพชรนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วล่ะนะครับว่ามันคืออะไรครับโอเคครับใช้เพชรยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับปะเนี่ยนะครับใช้20เพชรนะครับมอนสเตอร์มันจะมี HP เพิ่มขึ้น 40% นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะแกร่งขึ้นกว่าปกตินะครับแต่ผมไม่กลัวนะครับพ่อผมถึงนะครับดูนะครับมานะมาเลยเหลาแล้วมันจะมีหัวหน้ามาด้วยนะครับสำคัญมากคือมันจะมีหัวหน้ามาด้วยนะมาแล้วครับหัวหน้านะครับคิดว่าผมกลัวไหมไม่กลัวนะผมซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับปึ๊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 บตายรับตาที่หน้านัดเรียบร้อยนะครับหัวหน้า
หัวหน้าเอ้ยแกอ่อนดอยมากเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะก็เสียไป20เพชรนะครับแปลว่าอะไรนะแปลว่าเราเล่น21ด่านนะเราสามารถผ่านด่านได้40ด่านนั่นเองนะเพราะว่า20ด่านแรกนะเราสามารถที่จะเล่นเก็บเพชรได้20ใช่ป่ะแล้วเราก็เล่นอีก1ด่านนะก็เพิ่มด่านอีก20นะแปลว่านะ40ด่านนะใช้เล่นแค่21ด่านนั่นเองนะเล่นจริงๆแค่21ด่านนะอันนี้ก็ทำให้ผมเร็วขึ้นมากนะเห็นมั้ย435แล้วเร็วแบบจรวดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเรา435ใช่มั้ยมีอะไรมอนเตอร์ 10% บาบาด้วย 6,000 นะแต่ผมไม่โสดนะผมไม่กลัวอีกแล้วนะโอ้โอมาเลยเหลามาเลยเหลาโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยผมโดนอะไรตีไปวะลืมดูเกือบลืมดู HP นะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอัดนะปกติไม่ค่อยอัดนะครับเกมนี้นะครับเอาเถอะนะไม่ต้องคิดมากนะครับรีบๆเล่นไปเถอะนะครับมาล็อกหัวหน้ามันมาเร็วๆหัวหน้ามาหัวหน้าละแกตุ้มตายสบายนะจริงเรียบร้อยนะจัดไปนะอีก20นะครับสุดยอดมากพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยแขกนะมานะมาหมดนะครับสุดยอดนะเมื่อกี้จาก435นะกลายเป็น455แล้วเห็นไหมอย่างไวนะครับอันนี้อย่างไวนะโอเคนะครับไม่ว่าจะงงนะเดี๋ยวนี้นะครับพอคุณมาแล้วสูงๆนะคุณจะไม่สามารถที่จะปล่อยแบบฟรีได้นะครับคือกดให้มันสู้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตีอัตโนมัติจนฆ่ามันได้นะทำไม่ได้แล้วนะครับหลังๆมานะก็เลยต้องเล่นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าบางทีผมก็เล่นทั้งวันทั้งคืนแหละนะครับประมาณว่ากลับบ้านมาก็เล่นชั่วโมงนึงใน1ชั่วโมงผมเล่นสัก40นาทีเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำอย่างอื่น20นาทีนะเหนื่อยมากนะช่วงนี้นะโอเคนะครับก็ไปครั้งสุดท้ายกันนะครับนับมานับมาปุ๊บโอเคเองบางทีผมไม่ค่อยได้สนหรอกนะครับว่าไอ้นี่มันจะติดหรือเปล่านะครับไอ้แผ่นดินไหวนะครับใช้ไว้ก่อนนะสำคัญที่สุดครับโอ้โหมาพูดเยอะว่ะโอ้มาเยอะโอ้โหมาเยอะต้องระวังนะ HP นะครับมาเยอะมากนะครับประตูเตรียมซ่อมนะเรื่องของเรื่องนะเตรียมซ่อมนั่นเองนะซ่อมไว้ก่อนนะหัวหน้าปุ๊บซ่อมไว้ก่อนนะที่เดี๋ยวก็ใช้นะปะแตกนะครับสุดยอดนะขึ้นอย่างเร็วนะ475แล้วนะครับอันนี้คือขึ้นอย่างไวนะสำหรับช่วงนี้นะครับคิวผมก็อัพตังเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คิดว่าน่าจะ HP นะครับคลาสเซอร์ HP กับ MP นะครับสลับกันนะครับให้ถึง10ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างอันนี้นะครับอันนี้นะ10นะครับหลังจากนั้นก็จะอัพทุกอย่างเป็น10ก่อนนะครับค่อยเลือกว่าจะอัพอะไร20ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับเล่นยังไงให้ผ่านด่านไวนะครับมันไม่มีหรอกนะพิธีนะแต่มันมีอีกอันนึงนะที่จริงนะก็คือใช้ของนะแต่ต้องซื้อของไงแต่ผมไม่ซื้อนะเนี่ยนะครับก็คือเราต้องใช้150บาทนะซื้อทำให้เร็วขึ้น 30% นะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอยากจะใช้เท่าไหร่เลยนะประมาณนั้นแหละนะผมก็เลยไม่ใช้ดีกว่านะรวดเร็วนะฆ่ามันไปนะMP ผมไม่มีวันหมดนะใช้เยอะใช้น้อยมากนะไม่ค่อยเน้นตัวที่ใช้ MP นะที่จะเน้นก็ได้นะจริงๆมีพอนะแต่ว่าพอผมไปสู้พวกมังกรนะไม่พอนะกับด่านโคโลนีนะที่เป็นเฮลโคโลนีนะไม่พอนะเรียบร้อยนะครับโอเคนะช่วงนี้ก็
ตกมาเยอะนะครับสงสัยเขาคงซื้อความเร็วกันแหละนะครับ150บาทเมื่อกี้เห็นปะ150บาทนะครับได้ตั้ง 30% เดี๋ยวผมดูก่อนนะผมจะซื้อหรือเปล่านะ 30% นี่เร็วมากเลยนะทำให้เร็วขึ้นเยอะนะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวิดีโอหน้านะผมคริสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ